คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้ระดับน้ําในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงทรงทรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าน้ําส่วนหนึ่งของสุขโขทยัยเริ่มจะไหลมาที่พิษณุโลกแล้วนะคะคือตอนนี้คนสุขโขทัยเนี่ยคลายกางังวลโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่ตัวเมืองสุขโขทัยเนี่ยเพราะว่ามวลน้ําก้อนใหญ่เนี่ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วที่เบาลงเนี่ยเพราะว่าที่สว่วนโลนี่ย มันแผ่เข้าทุ่งไปเพราะทำนบพัง แผงกอนกีดพังมันแผ่ไปช่วงสองอำเภอก่อนที่จะถึงตัวเมืองค่ะและเดี๋ยวพอจากสุโขทัยเสร็จพอไปพิษณุโลกตรงบารกรามโมเดลเนี่ยตรงนี้มันก็มีทุ่งรับน้ำว้อ,อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเชียงรายซึ่งเกิดปัญหากันไปตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคม23สิงหาคมตอนนั้นปรากฏว่าตอนนี้เชียงรายกลับมาท่วมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเหมือนเกือบจะเท่าตอนนั้นเลยเหตุผลก็เพราะว่าตลอดเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะเขาบอกพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายฝนตก มาค่อนข้างจะหนักเลยนะคะแล้วก็เป็นการตกอย่างต่อเนื่องด้วยทําให้แม่น้ําสาขานั้นไหลลงมาสมทบกับแม่น้ําอิงส่งผลให้น้ําเอ่อเข้าท่วมภายในตัวอําเภอจากระดับน้ําที่เคยลดลงไปแล้วเกือบ1เมตร ล่าสุดตอนนี้ก็คือระดับน้ำกลับมาท่วมเท่ากับเมื่อวันที่22สิงหาคมซึ่งมวลน,น้ำจากจังหวัดเชียงรายก็มาจากแม่น้ำกกและแม่น้ำอิงก็ไหลไปสู่แม่น้ำโขงและปัจจุบันปริมาณน,น้ำที่ส่งไประบายได้เนี่ยมันค่อนข้างจะช้าค่ะจึงจำเป็นจะต้องติดเครื่องผักดันน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพื่อจะได้เร่งระบายน้ำมากขึ้น ขนาดเดียวกันพอพูดถึงน้งําโขงก็ต้องขอความร่วมมือกับประเทศในรูปน้ําโขงละค่ะว่าต้องช่วยกันปรับระดับการระบายน้ําจะได้ทําให้การระบายน้ํานั้นมันสอดคล้องกันมากขึ้นคือคนอกจากฝนที่ตกต่อเนื่องกลับมาแล้วเนี่ยระดับน้ําโขงสูงเนี่ยการระบายน้ําเลยเลยลําบากและล่าสุดนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยออกประกาศเตือนฉบับที่7ฮะฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือตอนบนฮะ เชียงรายก็อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยการระบายน้ําแล้วล่าสุดเนี่ยทางการจีนเนี่ยทางสถานทูตจีนเนี่ยเขาออกจดหมายชี้แจงนะ,ะว่าจีนไม่ได้ปล่อยน้ําทําให้น้ําระดับสูงเขาแต่มันเกิดจากฝนที่มันตกแล้วมันลงไปเขื่อนไม่ได้ปล่อยอ,อันนี้จีนชี้แจงมาคค่ะคะ ในส่วนของเชียงรายต้องเฝ้าระวังตลอดคืนนี้ทั้งวันไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดในส่วนของสุขโขทยัยอย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกกันไปตอนต้นบอกว่าพื้นที่เศรษฐกิจของสุขโขทยัยยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะทางด้านของคุณสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านบอกว่าจากการผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทที่อำเภอสวรรคโลกและจะระบายน้ำไปทางคลองโยมนานและแม่น้ำโยมสายเก่า รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่ประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์มันก็เลยทําให้น้ําที่จะต้องเหลือไหลเข้าสู่สุขโขทยัยอ่ะมันเหลือประมาณ450-460ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและพอดูศักยภาพของลําน้ําที่อยู่ที่510ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เลยทําให้ตอนนี้พื้นที่เศรษฐกิจของเติมเมืองสุขโขทยัยยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะครับพราเดิมเนี่ยมวลน,น,น้ํามา600กว่าถ้า600กว่าเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่แต่ตอนนี้ พอ500กว่าเนี่ยเขาสบายใจแล้วและก้อนใหญ่ไปแล้วและแพ้เนี่ยฝนก็เบาลงไม่เหมือนเชียงรายนะฮะไปดูที่พิษณุโลกนะครับนายชำนาญชูเที่ยงชนระทานจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็มาบอกถึงสถานการณ์น้ําในจังหวัดพิษณุโลกว่าถือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่น้ํายมสายหลักและแม่น้ํายมสายเก่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตเสี่ยง น้ำเอ่อร้นตลิ่งจากสถานการณ์ฝนตกชุกในพื้นที่แม่น้ำยมจังหวัดแพร่และสุโขทัยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะไหลเข้าสู่แม่น้ำยมในเขตอำเภอพรมพิรามอำเภอบางระกำในวันที่2 9 3สิาสมิงหานี้การเตรียมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำแม่ยมสายหลักอำเภอบางระกำนะครับและก็เพิ่มการระบายน้ำแม่ยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลองผ่านน้ำยมน่าน คลองระบายน้ำ dr สองจและคลอง dr 15.8รวมถึงดําเนินการพ่องน้ําในแม่น้ํายมสายเก่าที่อำเภอพมพิรามและอําเภอบางละกร,รมโดยเฉพาะประตูระบายน้ําบางแก้วโดยปกติชนประทานเนี่ยจะเปิดประตูระบายน้ำสามบานพ่องน้ําได้150ลูกบาทมิลลิเมตรต่อวินาทีทางสํานักชนประทานเนี่ย ที่3เนี่ยก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้ว42นิ้วจำนวน3เครื่องจะสามารถพร่องน้ำขึ้นได้อีก10ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะจาก150ล้านลูกบาทเมตรก็เอ้ยจากจาก150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มอีก10ก็เป็น160ลูกบาทเมตรต่อ,อวินาทีนะคะในส่วนของการรับน้ำจากทุ่งบางระกรมโมเดลตอนนี้เขาบอกว่ารับน้ำกันอยู่ได้ประมาณสัก12เปอร์เซ็น์แล้ว นะคะซึ่งก็ยังคงเก็บกักน้ำได้อีกจำนวนมากปริมาณน้ำที่น่าจะเก็บกับได้ก็ถึง400ล้านลูกบาทเมตรเลยค่ะคุณสุรินทร์ทัพย์สกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาพลายชุมพลท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของคลองระบายน้ำซึ่งอยู่ที่บ้านวางกลุ่มตำบลบ,บางระกำรรมที่มีความยาว15กิโเมตรเศษเ,เขาได้ทำการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำนะคะเพื่อจะเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า คลองเมบคลองบางแก้วให้ไหลสู่แม่น้ำน่านซึ่งตอนนี้จากการเตรียมรับน้ำของทุ่งบางระกรมโมเดลก็พบว่าน้ำจากสุขโขทยัยคาดว่าวันนี้ปริมาณที่เข้าสู่อำเภอศรสีสัชนาลายัยมันก็จะเริ่มไหลเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วและเดี๋ยวจากแม่น้ำยมสายเก่าที่ผ่านเข้ามาที่อำเภอภูพิรามก็จะไหลเข้าสู่ในส่วนของคลองเมบและคลองบางแก้วตามลำดับกันไปถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนที่ วางเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าพอมาจากแพร่ไปต่อสุขโขทยัยสุขโขทัยมาบางละกรมยังไงนะคะก็กรมป้องกันสาธรารณภัยนะก็สรุปอุทกภัยวันที่16ถึง28สิงหาคมเนี่ยก็สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนี่ยกินพื้นที่17จังหวัดนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคเหนือมีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบห0,000กว่าครัวเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิต22ราย ะครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลน้ำที่28เนี่ยยังมีสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อยู่6จังหวัดรวม25อําเภอ102ตําบล600กว่าหมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยหมื่นกว่าครัวเรือนเชียงรายเนี่ยท่วมใน12อําเภอรประชาชนเดือดร้อน3,000กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต2คน 2> แล้วก็มีพะเยาด้วยนะคะที่ท่วมที่ท่วมไปแล้ว6อําเภอสุขโขทยัยท่วมไปทั้งหมด4อําเภอค่ะนครสวรรค์ ท่วมในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครสวรรค์นี่ถือว่าเป็นชื่อจังหวัดใหม่ที่เข้ามาในส่วนของปอพน้ำเริะะ่มมาแล้วน้ำเริ่มมาน้ำเริมนะ่มมาถึงและแล้วก็มีภาคอีสานค่ะก็เป็นอีสานตอนบนอย่างจังหวัดเลยตอนนี้ก็เข้าท่วมในพื้นที่อำเภอท่ารีและก็จังหวัดน้องบัวลำพูที่เข้าท่วมในพื้นที่ของอำเภอเมือง